สวัสดีครับเชอรี่2525R นะครับวันนี้ก็จะมาทำการแกะกล่องตัวแผ่นมอนิเตอร์ UGHK1560 กันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทาง UG นะครับที่ส่งตัวแผ่นมอนิเตอร์เนี้ยมาให้ทำการทดสอบแล้วก็รีวิวว่าจะสามารถทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็จะเน้นการแกะกล่องเป็นหลักว่ามีอะไรอยู่ในกล่องบ้างแล้วก็สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นก่อนที่จะซื้อตัวจอเนี่ยมาใช้งานตัวกล่องทำการแพ็คมาอย่างดีนะครับโดยมีแผ่นไม้เนี่ยเอาไว้รองอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันความเสียหายแก่หน้าจอข้างในกล่องแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเบื้องต้นเลยก็จะมีตัวไดรเวอร์ CD กับ User Manual นะครับแล้วเราก็จะมีตัวโฟมอย่างหนาเนี่ยเอาไว้ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน้าจออีกชั้นหนึ่งนะในตัวกล่องเล็กๆด้านข้างนี่ก็จะประกอบไปด้วยตัวอุปกรณ์ต่างๆที่เอาไว้เชื่อมต่อกับตัวเพนมอนิเตอร์เนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดว่ามีอะไรกันบ้างก่อนอื่นเลยก็จะมีตัวถุงมือสำหรับวาดรูปนั่นเองตัวสาย power นะครับเอาไว้เสียบกับอะแดปเตอร์ที่วางปากกานะครับสาย HDMI มีสไตลัสแถมมาให้ทั้งหมด2ด้ามนะครับอันนี้เป็นสายชาร์จสำหรับสไตลัสเมื่อกี้นั่นเองสาย USBแล้วก็สาย USB อีกเส้นหนึ่งนะครับตัว power adapter แล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้ก็คือตัวจอ UGHK1560 ของเรานั่นเองนะครับหน้าตาประมาณนี้ตัวมอนิเตอร์นี่มีขาตั้งที่ติดมาให้ด้วยแล้วนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องไปซื้อขาตั้งเพิ่มเติมใดๆอันนี้เป็นรายละเอียดในการติดต่อ UG นะครับซึ่งก็จะอยู่ในซองเดียวกันกับตัวแผ่นไดรเวอร์เมื่อกี้นั่นเองสำหรับที่วางปากกานั้นก็จะสามารถวางได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับโดยข้างในนี่ก็จะมีตัวหัวปากกาแถมมาให้ทั้งหมด8หัวนะครับแล้วก็ที่ดึงหัวปากกาเหล็กกลมๆที่เห็นเนี่ยนะครับสำหรับตัวสไตลัสเนี่ยก็จะมีช่องไว้สำหรับชาร์จอยู่ด้านบนที่เห็นเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อเราใช้สายที่แถมมาให้เนี่ยด้านหนึ่งก็จะเสียบกับหัวปากกาส่วนอีกด้านนึงเนี่ยก็เอาไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือไม่ก็ USB ชาร์เจอร์ทั่วไปก็ได้นะครับสำหรับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นี่ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทดสอบวาดรูปมากว่า24ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ยังใช้งานได้สบายอยู่ตัวจอมาพร้อมกับสกรีนโปรเทคเตอร์จำนวน3ชั้นด้วยกันนะครับโดยชั้นแรกนี่ก็จะเป็นตัวพลาสติกหุ้มทั้งจอเลยเนี่ยเอาไว้ป้องกันการกระแทกขั้นที่1เมื่อดึงออกแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นสกรีนโปรเทคเตอร์ชั้นที่2นะครับซึ่งเป็นประโยชน์ตอนที่เราเอาไว้ติดตั้งตัวจอนั่นเองเมื่อติดตั้งทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องดึงไอ้ตัวชั้นที่2ออกนะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นไอ้ตัวแอนตี้แกลร์หรือจอแบบด้านนั่นเองอันนี้ก็เป็นสกรีนโปรเทคเตอร์ที่เขาติดมาให้นะครับด้านขวาของตัวจอนี่ก็จะมีปุ่มเมนูต่างๆแล้วก็ปุ่ม power นะครับด้านหลังของตัวจอมันจะมีที่จับเอาไว้สำหรับดึงปุ๊บแล้วก็ปรับองศาในการใช้งานหน้าจอได้อย่างสบายเลยนะครับท
ทางด้านซ้ายของตัวจอก็จะมีตัวพอร์ต USB นะครับช่องเอาไว้เสียบไฟแล้วก็พอร์ต HDMI มุมในการใช้งานของตัวจอนะครับสูงสุดก็จะประมาณ95องศาแล้วก็ปรับต่ำสุดได้ที่ประมาณ25องศานะครับสำหรับการติดตั้งไดรเวอร์นั้นสามารถใช้แผ่น CD ที่แถมมาได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวก็แนะนำว่าควรไปโหลดจากเว็บไซต์ของเขาเองดีกว่าเพื่อที่จะได้ไดรเวอร์ตัวล่าสุดนั่นเองซึ่งเว็บไซต์ก็จะสามารถดูได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้เลยนะครับครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็อีกสักพักก็จะมีรีวิวตัวเต็มมาอีกโปรดติดตามชมตอนต่อไปครับสวัสดีครับ